คาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานดีๆที่แซบอิหลีมุ่นซื่นกันดีกว่าจากกระทรวงพาณิชย์นี่เลยนะคะงานมุวนแซบอิหลีของดีภาคอีสานเขานําทั้งสินค้าเกษตรอาหารของดีของดังจากภาคอีสานมาออกร้านใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวนี่เลยค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์และกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,โ,อโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรภายใตย้ชื่อว่ามุวนแซบอิหลีของดีภาคอีสาน ระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายน2562ใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจัดที่ลานสุขสยามไอคอนสยามเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสนับสนุนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกันนี้ยกระดับด้านการตลาดอันเป็นสิ่งจําเป็นและเร่งด่วนในการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปและสินค้าอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งล่าสุดท่านสุชาติสินรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้กับสินค้าเกษตรและอาหารเพราะเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศหากสามารถผลักดันให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการในต่างจังหวัดมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านสุชาติสินรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์พูดถึงรายละเอียด งานครั้งนี้ค่ะในงานนี้จะมีสินค้าต่างๆนะครับใน20จังหวัดภาคอีสานนะครับมาจําหน่านะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการ SME นะครับรายย่อยนะครับจึงขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ไปเลือกซื้อจับจ่ายสินค้าในงานนี้นะครับล้วนแต่เป็นสินค้าของดีมีคุณภาพนะครับและราคาไม่แพง ครับเป็นของดีจากผู้ประกอบการนะครับฐานลากของภาคตะวันออกชิีงเหนือทั้ง20จังหวัดรับรองว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับ นี่เลยนะคะใครอยากจะไปม่วนแซน่บอ,อีหลีกันนะคะของดีภาคอีสานจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะ19มิถุนายนวันดีนะคะเชิญชวนไปเที่ยวชมงานเยอะๆเลยอย่างที่บอกนะคะวันนี้วันแรกยาวๆไปถึง23มิถุนายนนี้ที่ลานสุขสยามไอคอนสยามนะคะงานดีๆโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นตาฮักเนอเป็นตาฮักเนอค่ะต้องไปต้องไป่